ถือเป็นปีหฤโหดอีก1ปีสำหรับปี2563โดยตลอดทั้งปีมีข่าวอาชญากรรมเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาได้เกิดคดีสะเทือนขวัญ2ครั้งติดต่อกัน9มกราคม2563เกิดเหตุคนร้ายแต่งชุดลายพรางบุกชิงทองในห้างใจกลางเมืองลพบุรีโดยโจรใจทมิฬผู้นี้เปิดฉากไล่ยิงผู้คนตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในห้างทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม3ศพได้แก่เด็กชายวัย2ขวบที่โดนคมกระสุนเจ้าหน้าที่รปภ.และพนักงานสาวร้านทองที่ถูกจ่อยิงนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก4รายถูกยิงที่ท้อง1รายบริเวณหน้าอกอีก3รายสิ่งที่สังคมตกตะลึงมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนร้ายที่ลงมือกลับเป็นนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วหรือผอ.ก๊อฟคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูและผอ.โรงเรียนประถมที่คุกคลีกับเด็กๆคดีนี้ตำรวจต้องใช้ทีมสืบสวนชั้นเซียนถึงจะลากคอคนผิดมาลงโทษได้โดยเริ่มต้นสืบจากท่อเก็บเสียงและแกะรอยจากรูปพรรณสันฐานอาวุธปืนเครื่องกระสุนกระเป๋าเป้ท่าเดินสืบถึงขั้นเบอร์รองเท้าที่ทิ้งรอยไว้บนตู้กระจกร้านทองเมื่อได้หลักฐานครบทีมหนุมานของกองปราบปรามจึงบุกเข้าจับกุมเมื่อวันที่22มกราคมหลังก่อเหตุเกือบ2สัปดาห์27สิงหาคม2563ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตสถานเดียวรวมความผิด9ข้อหาแม้จำเลยจะสารภาพผิดแต่เพราะจำนนด้วยหลักฐานและไม่เป็นประโยชน์หลังอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นผู้เป็นแม่ของผอ.ก๊อฟถึงกับร้องไห้เข้ากอดสามีในขณะที่ผอ.ก๊อฟได้ก้มกราบผู้เสียหายทีละคนพร้อมพูดว่าขอโทษจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาคือชายที่โหดเหี้ยมที่สุดในปี2563ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงของวันที่8กุมภาพันธ์2563ทหารเลวสุดเหี้ยมรายนี้ก่อเหตุฆาตกรรมพันเอกอนันทโรจน์กระแสอายุ48ปีและนางอนงมิตรจันทร์อายุ65ปีที่บ้านหลังหนึ่งตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาจากนั้นได้ชิงปืนสงครามจากทหารเวรประจำการที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์และใช้อาวุธยิงทหารเวรจนได้รับบาดเจ็บต่อมาได้ขับรถฮัมวี่ทหารและปะทะกับตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมายิงกระแสประชาชนรายทางก่อนที่จะไปยึดห้างเทอร์มินอล21เอาไว้และมีตัวประกันในห้างหลายพันคนก่อนที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทยอยช่วยเหลือตัวประกันออกมาถึงแม้คนร้ายจะมีเพียงรายเดียวแต่เนื่องจากใส่ชุดเกราะและมีอาวุธสงครามครบมือเจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยระหว่างปิดล้อมก็มีเสียงยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องกระทั่ง17ชั่วโมงผ่านไปเสียงปืนเริ่มเงียบและได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าวิสามันจากข้างรายนี้แล้วในเวลา9โมงของอีกวันเหตุกราดยิงครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม20ศพและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า40รายถือเป็นฝันร้ายที่สุดของชาวโคราชเป็นบาดแผลในใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์